RetroPolitics ในการเมืองมีเรื่องมีราวคนที่อึดอัดใจเรื่องผู้ใหญ่ไม่รับฟังจนกระทั่งมีความคิดจะปฏิวัติที่เรานำมาขึ้นปกก็คือพันเอกพระยาพหลพลพระยุหะเสนาหัวหน้าผู้ก่อการปฏิวัติในวัย45ปีพระยาพหลหลเป็นคนที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางอำนาจมากที่สุดในกลุ่มคณะรัษฎรครับใกล้ชนิดที่ว่าเข้าร่วมประชุมประจำปีของกระทรวงกลาโหม ซึ่งมีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงราชการที่7ในฐานะทรงเป็นจอมทัพทรงนั่งเป็นประธานในที่ประชุมและก็จะมีทหารผู้ใหญ่พวกแม่ทัพพวกผู้บัญชาการชั้นนายพลไม่ต่ำกว่า30คนเข้าร่วมพระยาพหลซึ่งมีตำแหน่งเป็นจเจรทหารปืนใหญ่เป็นคนที่มีอาวุโสน้อยที่สุดในที่ประชุมครับและก็มีอยู่ครั้งหนึ่งได้เคยเสนอเรื่องอยู่สองเรื่องซึ่งความเห็นของพระยาพหลเนี่ยที่ประชุมยอมรับ แต่ว่าเมื่อถูกโต้แย้งคัดค้านจากผู้ใหญ่บางท่านก็กลายเป็นว่าที่ประชุมให้ถือตามความเห็นของผู้ที่มีอาวุโสมากกว่าและอีกครั้งหนึ่งตอนที่มีการตกลงว่าจะมีการซื้ออาวุธจากฝรั่งเศสคือปืนใหญ่สโตคบันหรือว่าเครื่องยิงลูกระเบิดพระยาพหลก็ทักท้วงและก็เอาหลักฐานมาแสดงว่าปืนที่จะซื้อเนี่ยมันเป็นปืนตกรุ่นล้าสมัยแล้วแต่ที่ประชุมก็ไม่ได้เห็นด้วยกับพระยาพหล หลังการประชุมพระยาพะขนได้ไปพูดกับผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่งซึ่งรู้ข้อมูลเรื่องนี้และก็ถามว่าทําไมท่านไม่ช่วยกันคัดค้านแต่ผู้ใหญ่ท่านนั้นก็ตอบว่าอยากจะช่วยค้านเหมือนกันแต่เห็นว่าจะค้านไม่ไหวก็เลยนิ่งเฉยเสียพระยาพะลนได้ให้สัมภาษณ์กับคุณกุณลาบสายประดิษฐ์ซึ่งบันทึกเอาไว้ในหนังสือเบื้องหลังการปฏิวัติสองสจาโดยบอกว่านับแต่นั้นก็คิดว่าจะทําอย่างไรความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่ราชการแผ่นดินจะไม่ถูกละเลยทอดทิ้งไปเสีย เพียงเพราะเหตุแต่เพียงว่าเป็นความผิดของผู้น้อยทำอย่างไรการบริหารราชการแผ่นดินจะไม่ถูกผูกขาดเอาไว้ในกำมือของพวกเจ้านายและศสนาผู้ใหญ่เพียงแค่ไม่กี่คนพระยาพะหนก็เก็บความอึดอัดใจเรื่องนี้เอาไว้ครับจนกระทั่งมีโอกาสได้คุยกับพันเอกพระยาทรงสุรเดชกับพันเอกพระยาศรีสิทธิสงครามซึ่งเป็นทหารที่จบจากเยอรมันด้วยกัน แล้วก็นําไปสู่ความคิดในการเปลี่ยนแปลงการปกครองพระยาศรีสิทธทิสงครามเนี่ยไม่แสดงออกว่าจะร่วมไหมและตอนหลังท่านก็ไม่ได้ร่วมแต่ว่าพระยาทรงสุรเดชนเนี่ยเอาด้วยเพราะว่ามีความไม่พอใจการกระทําของพวกเจ้านายและเสนาผู้ใหญ่มานานแล้วเช่นกันแต่พระยาพระหุนท่านก็ยอมรับครับบอกว่าณนะตอนนั้นเนี่ยยังเป็นเพียงความคิดแค่ลมๆแ้งๆไม่มีความหวังอะไรซึ่งนั่นเป็นเหตุการณ์ก่อนการปฏิวัติประมาณ3-4ปี จนกระทั่งวันหนึ่งน้องชายแท้ๆของพระยาพหลนคือพันตรีจมื่นสุรฤทธิ์พฤทธิไกรเป็นตัวเชื่อมให้พบกับกลุ่มนักเรียนนอกรุ่นหลังที่เขาคิดเรื่องนี้เช่นกันและเขาก็ไม่พอใจกับระบบที่เป็นอยู่คนที่มาประสานเรื่องนี้ก็คือร้อยโทรประยู์พรมรมนตรีซึ่งเคยรับราชการแล้วก็ลาออกเพราะว่าผิดหวังกับระบบประยูรเนี่ยเขาเคยรู้จักกับพระยาพะหนมาก่อนนะครับเพราะว่าเป็นลูกของอาจารย์ของพระยาพะหนและพอได้คุยกันก็ทราบว่า อีกฝั่งหนึ่งคือกลุ่มของพระยูเนี่ยมีการรวมกันเป็นคณะราษฎรคุยเรื่องนี้กันมาแล้ว6 7ปีนับตั้งแต่ยังเรียนที่ฝรั่งเศสแต่กลุ่มฝั่งนู้นเนี่ยเขายังขาดนายทหารผู้ใหญ่ที่จะเข้าร่วมและเป็นผู้นําหลังจากนั้นก็เลยมีการรวมกันครับแล้วก็มีการติดต่อกันและก็ทราบว่าสมาชิกอีกฝั่งหนึ่งก็มีเช่นพันตรีหลวงพิบูลสงครามหรือว่าที่เรารู้จักกันในชื่อของจอมพลปอพิบูลสงครามมีร้อยเอกทัศนัยนิยมศึก มีนาวตรีหลวงสินธุสงครามชัยซึ่งจะเป็นหัวหน้าฝ่ายทหารเรือและฝ่ายพลเรือนที่นําโดยหลวงประดิษฐ์มนูธรรมหรือว่านายปรีดีพนมยงค์ฝั่งของพระยาพหลที่เคยชวนพระยาทรงสุระเดชนะครับพระยาทรงสุรเดชก็ไปชวนพันเอกพระยาฤทธิอัคเนย์ผู้บังคับการทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์แล้วก็ไปชวนพันโทพระประสาสพิทยายุทธอาจารย์ประจาโรงเรียนนายร้อยทหารบกก็เลยทําให้นายทหารชั้นผู้ใหญ่เนี่ยครบ4คนก็คือพระยาพหลปนพยโยหาสนา พระยาทรงสุรเดชพระยาฤทธิอัคเนย์และพระประสาสพิทยายุทธ์ซึ่งก็จะถูกเรียกว่าสี่ทหารเสือและเมื่อมีคณะผู้ก่อ,อก,การแล้วต่อไปก็ต้องมีแผนครับมีการประชุมเรื่องแผนกันหลายครั้งแล้วที่ประชุมก็สรุปว่าให้พระยาทรงสุรเดชเนี่ยเป็นคนไปคิดแผนมาแผนแรกที่พระยาทรงเสนอเป็นแผนที่ท่านคิดเอาไว้ตั้งแต่ปี2474คือบอกว่าให้ไประดมคนมาจํานวนเยอะๆครับ แล้วก็บุกไปยึดพระราชวังที่ประทับของในหลวงรัชกาลที่7ตอนดึกแล้วบังคับให้ในหลวงลงนามในรัฐธรรมนูญแต่ว่าที่ประชุมก็ไม่เห็นด้วยเพราะบอกว่าถ้าบุกก็ไปอย่างนั้นยังไงก็ต้องมีการประทะก,กันเสียเลือดเสียเนื้อพระยาทรงสุรเดชก็เลยไปคิดแผนมาใหม่ครับจากเดิมที่บอกให้บุกตอนดึกเอาเป็นตอนเช้าวันอาทิตย์ก็แล้วกันให้มีการจัดชุนมนุมทหารที่ลานพระบรมรูปทรงมา้าแล้วหลังจากนั้นหัวหน้าคณะปฏิวัติจะไปเข้าเฝ้าที่พระที่นั่งอมพรบังคับให้ในหลวงลงพระนามเช่นเดียวกัน ที่ประชุมบอกแผนนี้ยังไงก็ต้องสู้กันอยู่ดีขอให้ไปหาแผนใหม่มาแล้วกันนอกจากพระยาทรงสุรเดชแล้วนะครับคนอื่นก็คิดแผนเช่นเดียวกันอาจารย์ปรีดีเสนอแผนให้มีการจับเสนาบดีเป็นตัวประกันโดยใช้วิธีว่าตอนที่เสนาบดีเนี่ยเขาจะต้องไปเข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่7ที่วังไกลกังวลหัวหินเขาจะต้องไปโดยรถไฟครับให้ไปดักจับแล้วก็เชิญตัวมาไว้บนเรือกลไฟของทหารเรือเพื่อจะต่อรองขอรัฐธรรมนูญ แต่สุดท้ายแผนนี้ก็ไม่ได้ใช้เช่นเดียวกันจนครั้งสุดท้ายพระยาทรงสุรเด็กก็ไปคิดแผนมาในที่ประชุม12มิถุนายนสรุปจะลงมือตอนที่ในหลวงไปประทับที่หัวหินและมีแผนมาให้เลือกด้วยกัน3แผน 1. ก็คือให้นับประชุมนายทหารแล้วก็บอกเลยว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองใครไม่เอาด้วยก็ควบคุมตัวไว้แล้วระหว่างนั้นก็จัดทีมไปคุมตัวพวกเจ้านายและก็ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แผนที่2ก็คือ ส่งทีมไปตามวังเจ้านายและข้าราชการคนสําคัญเลยแล้วก็เอาทหารไปชุมนุมที่ลานพระบรมรูปแล้วประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครองและแผนที่3ก็คือจัดทีมไปจู่โจมวางบางขุนพรมแล้วจับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระคนครสวรรค์วรพินิย์ซึ่งสถานะของพระองค์ท่านคือเป็นเบอร์สองของประเทศรองจากในหลวงรัชกาลที่7คือจับตัวกรมพระคนครสวรรค์เนี่ยมาเป็นตัวประกัน และก็ให้ทําแบบข้อ2ด้วยก็คือคุมข้าราชการเจ้านายคนอื่นๆด้วยที่ประชุมก็ตกลงใจครับเอาแผนที่3านี่แหละก็คือ2อบวกสแต่กว่าจะได้ลงมือก็มีการเลื่อนกันอีกหลายครั้งนะครับเดิมเนี่ยเขามีการนัดหมายว่าวันที่จะปฏิวัติเอาวันอาทิตย์ที่19มิถุนายนแต่สืบไปสืบมาก็พบว่ากรมพระนครสวรรค์วรพินิษฐ์ท่านไม่อยู่ที่วังในวันดังกล่าวแล้วก็มีข้อมูลอีกด้านบอกว่าฝั่งทหารเรือก็ติดขัดด้วยเพราะว่าผู้บังคับหมวดเรือยามฝั่ง ซึ่งไม่ได้เป็นพวกของคณะรัษฎรเนี่ยดันมีคําสั่งให้เอาเรือทุกลําขึ้นคานพอดี<ม>ก็เลยไม่สามารถใช้เรือได้ก็เลื่อนไปเป็นวันอังคารที่21มิถุนายนก็มีข้อมูลว่าฝั่งทหารเรือเขาติดขัดเพราะว่าเรือยามฝั่งยังไม่กลับก็จะทําให้ขาดกําลังของทหารเรือไปก็เลื่อนอีกครั้งหนึ่งเป็นวันอัสปดีที่23มิถุนายนก็มีเหตุไม่พร้อมอีกก็เลยตัดสินใจเลื่อนไปอีกหนึ่งวันครับไปเป็นวันศุกร์ที่24มิถุนายน2475 แล้วก็ประกาศย้ำกันว่าจะไม่มีการเลื่อนไม่มีการขยับวันอีกแล้วทีนี้บรรยากาศในการประชุมแผนที่จะจัดการในวันที่24มิถุนายนเนี่ยความคาดหวังของคนอื่นๆในคณะราษฎรครับเขามองว่าวันที่จะทําปฏิวัติเนี่ยจะต้องมีทหารจากกรุมกองต่างๆในกรุงเทพเข้ามาเป็นพวกด้วยทั้งฝ่ายพลเรือนฝ่ายทหารเรือรวมไปถึงนายทหารที่ยศน้อยกว่าอย่างเช่นกลุ่มของหลวงพิบูลสงครามหรือจอมพลปในเวลาต่อมาเนี่ย ก็ถามว่าทหารที่จะทําปฏิวัติเนี่ยมีกี่คนมาจากกรมไหนบ้างคนที่วางแผนคือพระยาทรงสุรเดชบอกว่ายังไม่มีอะไรนอกไปจากกรมทหารปืนใหญ่ที่หนึ่งลูกน้องของพระยาวฤทธิอัคาเนย์ซึ่งเป็นหนึ่งในสีทหารเสือแต่วันจริงเนี่ยยืนยันว่าจะต้องได้ทหารในกรุงเทพทั้งหมดแต่ก็ไม่ยอมบอกว่าจะได้มาอย่างไรแล้วก็บอกว่าวันที่24มิถุนายนขอให้ฝั่งทหารบกไปเจอกันตีห้าใกล้ๆกับ,บบ้านของพระยาทรงสุรเดชนนแหละ ส่วนทหารเรือให้ไปเจอกันลานพระบรมรูปทรงม้าตอนหกโมงเช้าเลยพระยาทรงสุรเดชบันทึกไว้แบบนี้ครับบอกว่าถ้าจะเอาแบบที่คนอื่นๆในคณะราษฎรในคณะปฏิวัติเนี่ยอยากจะได้คือต้องได้ทหารจํานวนมากมาเป็นพวกเพื่อบุกเข้ายึดอํานาจเนี่ยเท่ากับว่าจะต้องไปเจราจากับบัวนหน้าของทหารเหล่านั้นนะฮะหลายหน่วยซึ่งถ้ายิ่งไปเจราจาเยอะขึ้นเนี่ยเรื่องมันมีโอกาสจะรั่วฮะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเอาเรื่องนี้ไปฟ้องพวกบรรดาเจ้านายเท่ากับว่าแผนการปฏิวัติไม่มีทางสําเร็จได้เลย แต่ในมุมกลับถ้าจะเอาเฉพาะกองทหารที่มีในมือเนี่ยปรากฏว่าบรรดาผู้ก่อการปฏิวัติส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เป็นฝ่ายคุมกําลังเพราะฉะนั้นจะทําอย่างไรแล้วฮะให้ได้ทหารมาเป็นจํานวนมากโจทย์ตอนนี้ก็คือ1ต้องได้ทหาร2ต้องได้อาวุธและ3ต้องได้ตัวเจ้าหนายคนสําคัญมาเป็นตัวประกันเพื่อต่อรองเอารัฐธรรมนูญทีนี้โจทย์ข้อสําคัญก็คือทอํายังไงจะได้ทหารมาฮะถ้ามองจากมุมคิดปัจจุบันไปก็ต้องใช้คําว่าพระยาทรงสุรเดชคิดนอกกรอบครับ คือแทนที่จะต้องเอาทหารเนี่ยมาเป็นพวกของตัวเองก็ขอแค่ไม่ให้ทหารกลุ่มนี้ไปเป็นกําลังของฝ่ายตรงข้ามที่จะกลับมาย้อนปราบพวกตัวเองก็คือคณะราษฎรวิธีการของพระยาทรงสุรเดชทําแบบนี้ครับแผนที่กําหนดก็คือ1ให้พระยาฤทธิ์ทคเนเนี่ยเอารถบรรทุกของทหารปืนใหญ่มาจอดไว้หน้าหน่วยของตัวเองตามเวลานัดหมายคือตีห้าและก็ทําให้เป็นว่าพระยาฤทธิ์ทิเนเรียกรถทั้งหมดมาเพื่อจะตรวจสอบรถเอารถมาจอดรอไว้ ขณะที่ตัวของพญาทรงสุรเดชกับคณะเนี่ยใช้วิธีการแบบนี้ครับ23มิถุนายนก่อนหน้าวันปฏิวัติหนึ่งวันมีการตระเวนไปหลอกหน่วยต่างๆไปที่โรงเรียนนายร้อยแล้วก็ไปบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยให้นํานักเรียนนายร้อยทั้งหมดไปดูการฝึกขัดต่อสู้รถรบหนึ่งในนักเรียนนายร้อยที่มีการบันทึกเรื่องนี้เอาไว้ก็คือจอมพลประภาจารุสเสถียรนะครับในสมัยนั้นเนี่ยยังเป็นเพียงแค่นักเรียนนายร้อยแล้วก็บอกว่าร้อยเอกหลวงสวัสดิ์รณรงค์ผู้บังคับกองร้อย ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะราษฎรเนี่ยมาบอกเหล่านักเรียนในร้อยครับบอกว่าเดี๋ยวจะมีการแสดงการรบพิเศษระหว่างรถถังต่อสู้กับเครื่องบินจอมปนประาพาธในตอนนั้นซึ่งเรียนในร้อยชั้นปีสุดท้ายแล้วเนี่ยบอกว่าเอ๊ะก,ก็งงๆเหมือนกันนะรถถังที่เรามีเนี่ยมันจะไปแสดงต่อสู้กับเครื่องบินได้อย่างไรแต่ก็คิดว่าอาจจะมีปืนพิเศษหรือวิธีการใหม่ๆนี่ฮะนี่คือจุดหนึ่งที่ไปหลอกนักเรียนในร้อยว่าไปนะไปลานพระบรมรูปเดี๋ยวไปดูการฝึกขัดต่อสู้ของรถรบ นอกจากนั้นพระยาทรงสุรเดชกับทีมงานก็ยังไปที่กองพันทหารราบที่1มหาดเล็กและก็กองพันทหารราบที่2นะครับบอกว่าให้มีการนําทหารไปที่ลานพระบรมรูปตอนหกโมงเชา้าให้ช่วยไปฝึกน้องๆหน่อยแล้วก็ยังไปที่กองพันทหารช่างบอกให้นําทหารมารอที่สนามหน้าโรงทหารของกองพันเนี่ยเดี๋ยวจะขอให้ไปเป็นผู้ช่วยฝึกเช่นเดียวกันนี่คือแผนที่เตรียมเอาไว้ตลอดวันที่2 3มมิถุนายน แล้วก็ถึง24มิถุนายนครับเวลาตีห้าตามที่นัดหมายเอาไว้ทหารบกและพลเรือนบางส่วนก็มาเจอกันใกล้ๆกับบ้านพระยาทรงแล้วพระยาทรงก็บอกแผนวันนั้นแหละฮะบอกว่าเราจะไปเริ่มต้นกันที่กรมทหารมา้าเพราะที่นั่นมีทั้งรถยนต์เกราะมีรถรบเล็กและก็มีอาวุธมีลูกกระสุนด้วยเมื่อไปถึงก็ไปหลอกทหารกองรักษาการที่เฝ้าอยู่ข้างหน้าบอกว่าตอนนี้เนะี่ยเกิดกบฏในกทมแล้วให้ไปปลุกนายทหารทั้งหมดมารวมกัน ส่วนคณะปฏิวัติเองก็แยกกันไปครับพระยาพะหนซึ่งเป็นหัวหน้าเนี่ยเนื่องจากขั้นตัวใหญ่และกำลังแขนดีสุดก็เอาคีมตัดกุญแจคลังกระสุนและก็นำทีมขนลูกกระสุนออกมาฝ่ายพลเรือนนำโดยดรตั้วละพานุกรมก็ไปคุมตัวผู้เมืองคับการกรมไม่ให้ออกมาสั่งการทหารได้พระประสาทพิทยายุทธกับพันรีหลวงทัศนัยนิยมศึกก็ระดมเอารถทั้งหมดออกไปฮนะรถลบเล็กรถยนต์เกราะรถลบต่างๆเอาออกไป แล้วก็เอาบรรดานายทหารซึ่งเรียกมาตอนแรกที่บอกว่าเกิดกบฏแล้วเนี่ยเอาขึ้นรถไปด้วยแล้วก็มีการไปปลุกบรรดาพลทหารบอกไม่ต้องล้างหน้าล้างตาแต่งตัวแล้วให้เดินไปกรุมทหารปืนใหญ่ซึ่งอยู่ห่างกันไปสักระยะ10นาทีเดินไปกรุมทหารปืนใหญ่เพื่ออะไรฮะไปขึ้นรถบรรทุกที่พระยาวฤทธิอ์อคเนเนี่ยจอดรอเอาไว้ฮะที่บอกว่าเอามาตรวจซ่อมอะไรแบบเนี้ยจริงๆแล้วเป็นการเตรียมเอาไว้เพื่อจะหลอกเอาทหารจากกรุมทหารมา้าไปขึ้นรถ แล้วก็จะพาไปที่ลานพระบรมรูปทรงม้าสาเหตุที่ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่อนหมดเนี่ยก็มีการบันทึกเอาไว้บอกว่าเป็นเพราะว่าพวกบรรดาทหารต่างๆรู้จักกับพญาทรงสุรเดชครับเพราะว่าเคยเป็นอาจารย์ใหญ่สมัยที่พวกนายทหารเหล่านี้เคยเรียนจึงเคารพแล้วก็เกรงใจแล้วก็เชื่อด้วยว่าสิ่งที่ไปบอกเนี่ยเป็นความจริงหลังจากนั้นรถบรรทุกของพญายาวยทิอคเนก็วิ่งครับแล้วก็ไปผ่านกลมทหารช่างจําได้ไหมครับที่มีการไปบอกให้ทหารช่างเนี่ยรออยู่ที่สนามของหน่วยตัวเอง ครานี้ก็เรียกขึ้นรถมาเพื่อจะสมทบกันไปนะครับแล้วที่สุดขบวนทั้งหมดก็ไปถึงลานพระบรมรูปทรงม้า6กโมงกับ5นาทีสายกว่าที่นัดเอาไว้5นาทีเนี่ยตอนแรกฝั่งทหารเรือเขาก็ร้อนใจฮะว่าเออเราถูกทหารบกเบี้ยวหรือเปล่าเพราะนัด6กโมงที่สุด6กโมงหานาทีก็ไปถึงซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีทั้งทหารราบกับนักเรียนนายร้อยที่ไปหลอกไว้เมื่อวันก่อนก็ไปรออยู่แล้วเพื่อเตรียมจะรอฝึกนะครับหลังจากนั้นก็มีการจัดขบวนทหารแล้วซักประมาณ7จ็ดโมงเชา้า พระยาพหลพลพระยุหเสนาหัวหน้าคณะปฏิวัติก็มีการอ่านคำประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่ภารกิจยังไม่จบครับจำได้ไหมฮะว่ายังเหลืออีกอย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้ทำคือการต้องไปจับตัวเจ้านายคนสำคัญโดยเฉพาะกรมพระนครสวรรค์วรพินิษฐ์ขบวนที่ได้รับมอบหมายก็คือพระประสาทพิทยายุทธกับพันตรีหลวงพี่บุญสงครามหรือว่าจอมพลปอรวมไปถึงนาวาตรีหลวงนิเทศเพื่อไปเชิญตัวกรมพระนครสวรรค์วรพินิษฐ์มาเป็นตัวประกัน ขบวนของพระประสาทกับหลวงพิบูลก็ไปครับแล้วก็มีการไปยึดสถานีตํารวจหน้าวาังบางขุนพรมซึ่งเป็นที่ประทับไว้ก่อนแล้วก็เอาตํารวจคนนั้นเนี่ยเบิกทางเข้าไปจนกระทั่งเข้าไปพระประสาทก็บอกว่าให้เวลา15นาทีให้กรมพะนครสวรรค์ท่านลงมาเจรจากันผ่าน15นาทีไปแล้วปรากฏว่าท่านไม่มาครับก็เลยพากําลังเดบุกเข้าไปแล้วก็ไปเจอปรากฏว่าท่านและคนที่อยู่ในวังเนี่ยเตรียมจะหนีไปทางเรือแต่ว่าฝั่งของคณะราษฎรเนี่ยรอบคอบเพราะว่าเอาทหารเรือเนี่ย ไปดักไว้ในน้ําแล้วฮะเพราะฉะนั้นก็เลยหนีไม่ได้ก็เลยคากันอยู่ตรงท่าน้ําเนี่ยทั้งฝั่งของพระประสาทก็เลยเชิญกรมพระนครสวรรค์มาเจราจากันซึ่งระหว่างเจราจากันปรากฏว่าพระยาอธิกรประกาศซึ่งเป็นอธิปดีกรมตํารวจแล้วรู้ระแคะระคายว่าจะมีการปฏิวัติเนี่ยก็เลยมาอยู่ที่วังบางขุนพรมเพื่อมาคุ้มครองกรมพะนคนสวรรค์วรพินิษ์ชักปืนยิงพระประสาทพิยายุทธ์ตัวแทนของคณะราษฎร ปรากฏว่านาวาตรีหลวงนิเทศซึ่งไปกับพระปราสาสพิทยายุทธ์เนี่ยเตะปืนออกจากมือได้ทันนะก็เลยรอดแบบบุดบิดแล้วหลังจากนั้นพระประสาสและคณะก็เลยเชิญตัวกรมพระนครสวรรค์วรพินิษมาที่พระที่นั่งอนันตสมาคมนะครับก็มีการควบคุมตัวไว้ได้สําเร็จแต่ว่าเกือบจะมีการยิงกันเสียชีวิตเหมือนกันหลังจากนั้นก็ไปต่อที่บ้านของพระยาศรีหราชวิธิไกยเสยนาธิการทหารบกมือขวาของกรมพระนครสวรรค์ซึ่งปกติมีข้อมูลบอกว่าท่านเป็นคนดุมากพกปืนติดตัวอยู่ตลอด คณะที่ไปก็เตรียมใจไว้แล้วฮะอาจจะต้องมีการยิงต่อสู้กันบังเอิญไปตอนที่ท่านอาบน้ําอยู่พอดีก็เลยไปดักจับง่ายๆที่หน้าห้องน้ําแล้วก็เอาตัวท่านมาทั้งที่สวมใส่พระเขมานั่แหละฮะมาคุบคุมตัวไว้จริงๆคณะของพระประสาทจะต้องไปบ้านของพลตรีพระยาศรีนาสงครามผู้ประชาการกงพลที่หนึ่งรักษาพระองค์อีกท่านหนึ่งแต่ว่าเนื่องจากเสียเวลาไปตอนเจรจาก,กับกรมพระนครสวรรค์วรพินิษฐ์อยู่นานแล้วก็เลยมีคณะไปแทนนะฮะแล้วปรากฏว่า มีการยิงกันแล้วก็พระยาเสนาสงครามได้รับบาดเจ็บก็แทบจะเป็นท่านเดียวที่ได้รับบาดเจ็บในวันที่มีการปฏิวัติอันนี้คือปฏิบัติการของทั้งฝั่งทหารบกครับส่วนทั้งฝั่งของทหารเรือเนี่ยมีนาวตรีหลวงสินธุสงครามชัยเป็นหวนัวหน้าและก็รับไปจัดการฝั่งทหารเรือทั้งหมดแผนการตั้งแต่ต้นก็มีการทาบถามนะครับเพราะว่าท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนในทหารเรือก็ดึงบบรรดาลูกศิษย์แล้วก็เพื่อร่วมงานมาเป็นแนวร่วมเช่นนาวตรีหลวงสุภัชาลา,ายัยเรือเอกหลวงธรรมรงนาวสวัสด แม้กระทั่งคนที่เคยขัดแย้งกันก่อนเช่นดือเอกหลวงนาวาวิจิตที่คุมเรือยามฝั่งแล้วก็มีอาวุธในมือเนี่ยก็เคลียร์ใจกันจนกระทั่งมาร่วมงานในการปฏิวัติในครั้งนี้ซึ่งก็มีการประเมินบอกว่าฝั่งของทหารเรือเนี่ยดูจะเหนียวแน่นเป็นปึกแผ่นมากกว่ากรณีของทหารบกด้วยซ้ําแผนของทั้งฝั่งทหารเรือก็คือจะใช้แผนลวงเช่นเดียวกันครับเพื่อจะเอาทหารเรือและก็กระสุนทั้งหมดลำเลียงข้ามฝั่งท่าราชวรดิท์และก็เอามาขึ้นรถนําไปลานพระบรมรูปทรงม้า โดยตอนนั้นมีการไปหลอกกับทหารเรือฮะบอกว่าเป็นการปฏิบัติตามแผนปราบจราจนของรัฐบาลในการปราบจราจนคุนจีนมีการไปปลุกทหารทั้งกองพันุให้แต่งตัวแล้วก็แบ่งทหารบางส่วนไปขนกระสุนปืนในคลัง4,5,000นัดออกมาให้หมดแล้วก็ต้องใช้เวลาขนกันอยู่พอสมควรเอากระสุนและทหารลงเรือแล้วก็ข้ามฟากไปกลับไปกลับแบบนี้แหละครับเป็นสิบเที่ยวมีการทําคําสั่งปลอมลายมือแม่ทัพเรือส่งให้กับเรือรบทุกลำเตรียมพร้อมเผื่อว่าจะต้องมีการยิงต่อสู้กัน แล้วทหารเรือก็มีการแบ่งกําลังอีกส่วนหนึ่งไปร่วมกับฝ่ายพลเรือนไปคุมบ้านขุนศึกเจ้านายต่างๆเพื่อไม่ให้มีความเคลื่อนไหวและเมื่อไปถึงลานพระบรมรูปตามที่มีการนัดหมายนะครับฝั่งทหารเรือก็มีหน้าที่ในการควบคุมแนวถนนและก็เป็นหน่วยแรกที่ไปถึงด้วยตามบันทึกของนายขนขวยหรือว่าคุณศิลปชัยชานเฉลิมเนี่ยบอกว่าแผนของฝั่งทหารเรือก็หวาดเสียวเช่นเดียวกันครับเพราะว่าตอนที่มีการขนกระสุนขึ้นจากเรือข้ามฝั่งมาแล้วเนี่ยไม่มีรถจะขนกระสุนเป็นหมื่นนัดไปที่ลานพระบรมรูปทรงม้า ฝั่งทหารเรือก็ต้องวิ่งไปหารถรับจ้างตอนเช้ามืดแบบนั้นแหละฮะและกว่าจะปลุกคนขับได้ก็ใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงจนได้รถมาทันเวลาที่จะขนกระสุนไปตามที่มีการนัดหมายเอาไว้ส่วนอีกฝากหนึ่งฝั่งพลเรือนทีมของประยูรพรหมนมนตรีซึ่งเราเอ่ยถึงตั้งแต่แรกๆนะครับร่วมกับหลวงโกวิทอภัยวงศ์หรือว่านายควงอภัยวงศ์ตอนหลังท่านก็จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยมีการร่วมกับพลเรือนคนอื่นๆแล้วก็ทหารเรือที่มาคุ้มกัน ตอนตีสี่กลุ่มนี้ไปปฏิบัติการยึดสถานีโทรศัพท์กลางที่วัดเลียบเพื่อทําลายช่องทางการติดต่อสื่อสารกับทหารหัวเมืองต่างๆที่อาจจะมีการประสานไปให้ระดมมาช่วยก็ตัดการสื่อสารนะฮะแต่ต้องตัดแบบว่าถ้ายึดอำนาจได้แล้วต้องต่อกลับให้ด้วยเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เขาก็ต้องมีการไปแฝงตัวศึกษากระบวนการต่างๆนะครับและก็ใช้เวลาไม่นานในการตัดช่องทางการสื่อสารได้ส่วนอาจารย์ปรีดีพนมยง์เองภารกิจในช่วงเช้าวันนั้นก็คือมีการไปลอยเรือ เพื่อจะเตรียมแจกประกาศของคณะปฏิวัตินะครับแล้วก็แผนก็คือว่าถ้าทําไม่สําเร็จหรือผิดพลาดก็จะทิ้งไปปลิวทั้งหมดลงน้ําเพื่อเป็นการทําลายหลักฐานทีนี้ย้อนกลับไปครับภารกิจในการยึดอานาจเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าโจทย์ตอนแรกคือต้องได้ทหารได้อาวุธและก็ได้เจ้านายมาเป็นตัวประกันนอกจากกรมพระนครสวรรค์วรพินิตแล้วก็มีการเชิญตัวเจ้านายอีกหลายพระองค์ไว้เป็นตัวประกันเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็มีการส่งนาวาตรีหลวงสุพชลาศสยเป็นผู้ไปเจรจากับในหลวงรัชกาลที่7ครับ มีการถือหนังสือไปและก็เนื้อความตอนหนึ่งของหนังสือเนี่ยระบุถึงการเชิญเสด็จเจ้านายไว้เป็นตัวประกันแล้วและจะขอเชิญเสด็จในหลวงรัชกาลที่7็กลับคืนสู่พระนครเพื่อทรงเป็นกษัตริย์ต่อไปโดยอยู่ภายใต้ธรรมนูนการปกครองแผ่นดินแต่ถ้าหากทรงตอบปฏิเสธหรือไม่ตอบภายในเวลาหนึ่งชั่วนาฬิกานับตั้งแต่ได้รับหนังสือคณะราษฎรก็จะประกาศใช้ธรรมนูนการปกครองแผ่นดินและก็จะเลือกเจ้านายพระองค์อื่นที่เห็นสมควรขึ้นเป็นกษัตริย์ ฝ่ายของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่7นะครับมีผู้เสนอให้พระองค์ท่านเดินทางไปต่างประเทศก่อนแล้วค่อยกลับมาเจราจาต่อรองหรือว่าเสนอให้ทรงสู้กับคณะรัษฎรเลยแต่ในหลวงท่านรับสั่งว่าไม่อยากให้มีการรบกันให้มีการเสียเลือดเสียเนื้อประชาชนเปล่าๆและก็เจ้าหนายหลายพระองค์ก็ถูกจับเป็นตัวประกันด้วยพระองค์ทรงมีพระราชหัตถเลขาตอบกลับคณะรัษฎรครับบอกว่าความจริงข้าพเจ้าก็ได้คิดอยู่แล้วที่จะเปลี่ยนแปลงตามทํานองนี้ คือมีพระเจ้าเป็นดินตามพระธรรมนูญและหลังจากนั้นก็ได้เสด็จนิวัตพระนครโดยรถไฟพะทนั่งที่มีการส่งไปรับ26มิถุนายนผู้แทนคณะรัษฎรก็ได้เข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่7เพื่อนําพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองไปดินสยามซึ่งร่างโดยอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ขึ้นทุนเกล้าทุนกระหม่อมในหลวงทรงขอตรวจและก็ลงพระปรมาพิไทยในวันถัดมาก็คือ27มิถุนายนโดยทรงระบุต่อท้ายว่าชั่วคราวนะครับดูจากแผนภาพรวมทั้งหมดเนี่ย ก็ดูเหม <Cock S 2> <ım S 2> ือนทุกอย่างจะสําเร็จไปได้ด้วยดีนะฮะแทบจะไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยถามว่าจริงๆมันง่ายแบบนั้นไหมก็ต้องตอบว่าไม่ครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยแผนปฏิวัติรั่วไปแล้วครับก่อนหน้านี้กรมพระนครสวรรค์วรพินิษฐ์ท่านทราบเรื่องจากอธิบดีกรมตํารวจว่ามีการออกหมายจับ5าคนที่มีการเตรียมตัวในการก่อการกบฏก็คือหลวงประดิษฐ์มนูธรรมหรือว่าจารย์ปีดีหลวงพี่บุญสงครามหรือจองพลปอหลวงสินทุสงครามชัยหัวหน้าฝ่ายทหารเรือประยูนพมรมนตรี แล้วก็ดรตั้วและผานุกรมแต่ว่ากรมพระนครสวรรค์ท่านไม่ได้ลงพระนามฮะเพราะท่านประเมินแล้วบอกว่าบุคคลพวกนี้ล้วนเป็นเด็กๆไม่มีความหมายคือท่านเองก็ไม่เชื่อว่าคนกลุ่มนี้จะก่อการปฏิวัติได้แต่ว่าทางฝั่งของกลุ่มที่จะก่อปฏิวัติเนี่ยเมื่อมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นคือเกือบจะถูกจับได้อยู่แล้วก็เป็นตัวเร่งให้การก่อการเนี่ยเร่งมือเร็วขึ้นและยังมีข้อมูลน่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนะครับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7 ได้ทรงรับสั่งในปี2515หรือ40ปีหลังปฏิวัติบอกว่าความจริงเรื่องปฏิวัติในหลวงท่านทรงดาวเอาไว้นานแล้วว่าจะมีการปฏิวัติเกิดขึ้นอย่างกรณีหลวงสินทุสงครามชัยหลวงสุพชลาศัยกับพระยาพหลเคยประชุมร่วมกันในเรือพระที่นั่งจักกรีขณะในหลวงสเสด็จป,ประพาชวาในหลวงท่านก็ทราบซึ่งเหตุการณ์เสด็จป,ประพาชวานั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2472แปลว่าที่แอบไปคุยกันบนเรือ ขณะที่ในหลวงท่านก็ทรงอยู่บนเรือด้วยเนี่ยท่านก็ทราบแล้วสมเด็จพระนางเจ้าเราไปปณท่านมีรับสั่งแบบนี้ครับบอกว่าความจริงในหลวงท่านทรงมีสมบูรณาญาสิทธิราชคือมีอำนาจสูงสุดพอที่จะทําได้ทุกอย่างแต่ท่านก็ไม่ทํากลับถามย้อนกลับว่ามีอะไรเป็นหลักฐานไหมก็มีคนกราบบังคมทูลว่าหลักฐานไม่พอท่านก็ไม่รับสั่งอะไรแต่ว่ากรมพระนครสวรรค์เมื่อรู้ข่าวเกี่ยวก,กับจะมีคนปฏิวัติก็ยังบอกว่ายังไม่มีอะไรหรอกเพราะไม่เชื่อส่วนในหลวงท่านรับสั่งว่า คอยดูไปเถอะก็ต้องมีแล้วก็มีขึ้นจริงๆหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองสาเร็จคณะรัษฎรก็พยายามขับเคลื่อนประเทศไปตามแนวที่ตั้งใจเอาไว้ครับแต่ว่าก็มีปัญหาทั้งการขัดแยง้งเรื่องระบอบเกา่าระบอบใหม่การขัดแย้งกันเองในกลุ่มคณะรัษฎรมีการสลับขั้วอำนาจด้วยแล้วก็ช่วงเวลาของคณะรัษฎรเนี่ยจะกินเวลาทั้งหมดประมาณ15ปีจนกระทั่งเกิดรัฐประหาร2490 ซึ่งเป็นเหมือนจุดสิ้นสุดช่วงเวลาของคณะราษฎรที่ได้มีการทำการปฏิวัติ24มิถุนายน2475หลายปีให้หลังในปี2522อาจารย์ปรีดีพนมยง์ได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยสารเอเชียวีคโดยผู้สื่อข่าวแอนโทนีพอลเขามีการถามครับบอกว่าอะไรที่น่าจะเป็นความผิดอันใหญ่หลวงแล้ถ้ามีอำนาจกลับไปและแก้ไขได้เนี่ยอะไรที่อยากจะไปแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงมากที่สุดอาจารย์ปรีดีบอกว่าในปี2468เมื่อเริ่มจัดตั้งกลุ่มของคณะราษฎรตอนนั้นข้าพเจ้ามีอายุเพียง25ปีเท่านั้นหนุ่มมากหนุ่มทีเดียวขาดความจัดเจนแม้ว่าข้าพเจ้าได้รับปริญญาแล้วและได้คะแนนสูงสุดแต่ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าทางทฤษฎีข้าพเจ้าไม่มีความเจนจัดและโดยปราศจากความเจนจัดบางครั้งข้าพเจ้าก็ประยุกต์ทฤษฎีอย่างนักตำราข้าพเจ้าไม่ได้นำมาความเป็นจริงในประเทศของข้าพเจ้ามาคำนึงด้วย ข้าพเจ้าติดต่อกับประชาชนไม่พอความรู้ทั้งหมดของข้าพเจ้าเป็นความรู้ตามหนังสือข้าพเจ้าไม่ได้เอาสาระสําคัญของมนุษย์มาคํานึงด้วยให้มากเท่าที่ข้าพเจ้าควรมีและก็เป็นประโยคสําคัญที่มีการอ้างกันถึงบ่อยๆนะครับคือบอกว่าในปีคศ1932หรือปี2475ค้าข้าพเจ้าอายุ32ปีพวกเราได้ทําการอภิวัตแต่ข้าพเจ้าก็ขาดความชัดเจนและครั้นข้าพเจ้ามีความชัดเจนมากขึ้น ข้าพเจ้าก็ไม่มีอำนาจและในปีถัดมาปี2523อาจารย์ปรีดีก็ได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ตะวันใหม่มีการถามถึงจุดอ่อนของการอภิวัตประชาธิปไตยเมื่อปี2475ว่าคืออะไรคำตอบส่วนหนึ่งของอาจารย์ปรีดีนะครับบอกว่าจุดอ่อนก็เหมือนกันกับทุกขบวนการการเมืองก็คือมีความขัดแย้งภายในกระบวนการส่วนที่เป็นจุดอ่อนของคณะรัษฎรโดยเฉพาะประการที่1ก็คือขาดการศึกษาถึงกฎแห่งความขัดแย้งในขบวนการเมือง และตัวอย่างในประวัติศาสตร์ดังกล่าวทําให้สมาชิกส่วนมากขาดความระวังต่อสมาชิกจํานวนหนึ่งที่ฟื้นจากทัศนเผด็จการท่าศักดินาซึ่งเป็นการโต้การอภิวัตต่อการอภิวัตที่ตนเองได้เคยปลิชีพร่วมกับคณะหรือถ้าให้พูดง่ายๆก็คือการเปลี่ยนขั้วกลับไปนะครับประการที่2ก็คือคิดแต่เพียงเอาชนะทางยุทธวิธีในการยึดอานาจรัฐเป็นสําคัญโดยไม่ได้คิดให้รอบคอบว่าจะรักษาชัยชนะไว้ได้อย่างไรจึงจะไม่ถูกการโต้อภิวัต ซึ่งจะทําให้ชาติต้องเดินถอยหลังเข้าคลองประการที่3คือนอกจากหัวหน้าท่านคณะราษฎรสามท่านคือพระยาพระล,ลพลพระยุหศสนาพระยาทรงสุรเดชพระยาฤิธิอัคน์ที่มีความรู้ความชํานาญการทหารสา,ามารถนําคณะยึดอานาจรับได้สําเร็จแล้วสมาชิกหลายคนแม้มีความรู้ทางทฤษฎีวิชาที่เกี่ยวกับการสถาปนาประเทศแต่ก็ขาดความชํานาญในการปฏิบัติและขาดความชํานาญในการติดต่อกับราษฎรอย่างกว้างขวางประการที่4 การเชิญท่านข้าราชการเก่ามาร่วมบริหารประเทศนั้นผมหวังให้ท่านเหล่านั้นก้าวหน้ามากเกินไปกว่าที่ท่านจะทําได้จึงเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงในขบวนการอภิวัตถึงกับมีการปิดสภาและงดใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับสิบธันวาคม2475นี่คือเรื่องราวฉบับย่อของคณะราษฎรผู้ที่ปักบุหมายแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ ท่ามกลางข้อมูลมากมายที่รอให้ผู้สนใจไปค้นคว้าศึกษากันต่อครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y o u t u b e มัธยชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ